ดีค่ะโชติกาปรินายกบีค่ะสวัสดีครับวีรพัฒน์ดำประดิษฐ์อาร์มครับเราเลือกโจทย์เพลงที่1เป็นแนวเพลงไทยสากลชื่อเพลงอย่ามึนของต้าพาราด็อกค่ะน้องๆให้ที่อยากคิดจะลองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชื่อว่าเป็นน้ำเปลี่ยนนิสัยผู้ที่กินเข้าไปจะทำอะไรที่ในเวลาปกติไม่กล้าทำเป็นอันตรายต่อผู้อื่นและนอกจากนั้นยังส่งผลให้เป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้ที่กินเข้าไปเองด้วยค่ะสำหรับแนวคิดในการทำดนตรีเพลงนี้ก็เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนนักศึกษาและวัยรุ่นไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับแอลกอฮอล์เราต้องการนำเสนอเนื้อหาอย่างมีสาระปนกับความสนุกและตลกโดยอาจมีการสอนแทรกเป็นการเต้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้ง่ายโดยเนื้อเรื่องจะมีความน่าสนใจแปลกใหม่และมีการพลิกผันตลอดเวลาเพื่อดึงดูดความสนใจคนดูวัยรุ่นเป็นวัยที่ควรตั้งใจศึกษาเรียนยังไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มพวกนี้ซึ่งถ้าเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับแอลกอฮอล์แล้วมันก็ไม่สามารถทำร้ายเราได้ครับมาช่วยกันไหมเรื่องก็มีอยู่ว่ามีเด็กแว่นอยู่คนหนึ่งกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่แล้วมีเด็กอีกกลุ่มนึงเข้ามาช่วยทำกิจกรรมอย่างหนึ่งโดยการชูขวดเหล้าให้เด็กแว่นจึงปฏิเสธและลุกขึ้นเต้นตามเนื้อเพลงอย่ามึนอย่าเมาและก็วิ่งหนีไปและในท่อนใครจะมองว่าน้องไม่เด็กไม่ขลังไม่เก่งไม่เท่ไม่หล่อแต่อยากจะทำการล้อเลียนให้เด็กนักเรียนกลุ่มนั้นแต่งตัวล้อเลียนเช่นแต่งตัวเป็นหมอผีมีประคำในท่อนไม่ขลังในท่อนปุ๊บเด็กแว่นก็จะเต้นแล้วก็ตัดขวดเหล้าซึ่งแสดงถึงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับเหล้านั่นเองเมื่อเด็กกลุ่มนั้นมาถึงตัวเด็กแว่นก็ชูขวดเหล้าให้ดูแล้วก็พบว่าได้ทำเครื่องหมายกากบาทออกไปจากขวดจึงหยิบเครื่องหมายกากบาทมาแปะกับพื้นที่ขวดเหล้าแล้วชูป้ายจนตลกให้เด็กแว่นดูเด็กแว่นจึงเข้าใจและไปทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆกลุ่มนั้นโดยการทำกิจกรรมเช่นการถือป้ายรณรงค์การชวนเพื่อนในทางที่ดีและต้องการกินขวดเหล้ากันเองในตอนจบจะให้เด็กแว่นและเด็กกลุ่มนั้นเดินมาด้วยกันพร้อมชูขวดเหล้าที่มีเครื่องหมายกากบาทแปะอยู่จบสำหรับเนื้อหาเพิ่มเติมสามารถติดตามเพิ่มได้ในสตอรี่บอร์ดนะครับขอบคุณค่ะอย่ามึนอย่าเมาไม่เอาไม่เอาหาก